เช็ครายชื่อนักตบทั้ง6ทีมหญิงเลข2 Thailand League 2021-22 นะครับในการแข่งขัน Escola Volleyball Thailand League ครั้งที่17ฤดูกาล 2021-22ในช่วงเล็กที่2นะครับได้ยืนยันรายชื่อนักกีฬาออกมาครบทั้ง12ทีมแล้วนะครับแบ่งเป็นทีมหญิง6ทีมและทีมชาย6ทีมนะครับ Thailand League เล็กที่2อนุญาตให้แต่ละสโมสรสามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาภายในทีมได้แต่ทว่าจะต้องมีหมายเลขเสื้อไม่ซ้ำกันกับเลขแรกรวมไปถึงยังสามารถเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นระหว่างสโมสรใน Thailand League ด้วยกันได้ในการแข่งขันเล็กที่2จะเหลือทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด12ทีมชาย6ทีมและหญิง6ทีมโดยจะเริ่มแข่งขันในระหว่างวันที่29มกราคมถึง20กุมภาพันธ์2565ที่อาคารกีฬานิมิบุตรส่วนรายรูปแบบการแข่งขันนะครับจะแข่งขันแบบพบกันหมดซึ่งแต่ละทีมจะเล่นทั้งหมด5เกมนะครับทั้งนี้คะแนนจากเลขแรกจะติดตัวเข้ามารวมด้วยในการแข่งเลขที่2และเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุดอันดับที่1ถึง4นะครับจะได้ผ่านเข้าไปในรอบไฟนอล4นะครับจะแข่งขันกันระหว่างวันที่25กุมภาพันธ์ถึง6มีนาคม2565นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายชื่อทั้ง6ทีมนะครับสำหรับประเภททีมหญิงกันเลยนะครับทีมแรกนะครับสุพรีมชลบุรีอีเทค1สุภัทราไพโรจน์2ปิยนุชแป้นน้อย3วิภาวีสีทอง4ศศิประภามณีวงศ์ 5. ปลื้มจิตถิ่นขาว 6. กนิกาทิปโชต 7. ธิรวรรณแสงอบ 8. สุทัตตาเชื้อวู่หลิม 9. อมรดาเลิศสว่าง 10. นัทธิมากุบแก้ว 11. กัญญรัตน์ขุนเมือง 12. มริกากันทอง 13. วรัญญาศรีละออง 14. วัชริยานวลแจ่ม 15. วราพรภูมิเจริญ 16. สุริยาพรมล่า 17. พิมพ์ตะวันทองยศและ18ธนวันอรุณเมืองนะครับทีมต่อมานะครับนครนนท์1สุจิตราโพสม2สิริกานาวงโสภา3ทิชายาบุญเลิศ4ปริชาติอินทรสิทธิ์5วิมลรัตนพันธ์6กัตติกาแก้วพิน7สุชานันแน่นอุดร8วาสนาสว่างสี9จิราภานาหัวหนอง10สวภาสู่สุข11อ่อนอนงสายสี12เกวรินเชื้อเมืองพาน13ทิชากรบุญเลิศ14สินีนาถโพเจริญ15สุภชาคำตัดรักษา16สุภวรรณบุญศักดิ์เลิศ17ดนพรสินโพและ18อัมพาสนสุรัตนะครับทีมต่อมานะครับไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสปอร์ตคัพ1วิรัญยุภาอินจันทร์2ทิคำพรช้างเขียว3พิญญดาโต๊ะพ่อ4นภัทรเรืองเดช5แก้วกัลยากมุนทรา6ศศิวิมลแสงปาน7ศศิภาพรจันทวิสูตร8สุภัตราแก้วปัญญา9นุสราต้อมคำ10เฟนันดาเดวิดโทเมจากบราซิล11กาญจนากุไทยสงฆ์12นนิสราแก้วมะ13กุลภาเปี่ยมพงสาร14ลีอันกัสตันเดด้านะครับซิลมอนจากคิวบา15ธนชาสุขสด16อุไรรัตน์เหลาแหลม17สมัชยาลังบุปผาและ18ณัฐนิชาใจแสนนะครับทีมต่อมานะครับโปรเฟก RSUVC 1ธิดารัตน์หมีพาน2ยุวรีโชคสมัย3วิภาวีวิไลมงคล4เกวรินสุวรรณวงศ์5ธันรดาหอกุล6จุฬาลักษณ์นวลบริบูรณ์7อารีสีหมอก8น้ำฝนแซ่ว่อง9ชมพูนุชชุมวง10รุจิตยาการศัตรู11พรพิมลคงกระพัน12รุ่งฤทัยแสงสาคร13ทัดดาวการวิทยี14พิมพการเกิดผล15นัชชานันโมลา16อริสาพรมนก17สุทินาภาสังและ18เดือนเพ็ญอารีเหลือนะครับทีมต่อมานะครับขอนแก่นสตาร์ VC 1จิราพรแสงสิงห์2กันนิกาสิทธิแพทย์3วารีนิตหุ่นทอง4สดานันพันโต5คัทธรีปิ่นสุวรรณ
6วันวดีพรมย้อย7หทัยรัตน์จารัตน์8พัทยาจวงจันทร์9พัทธาทิพย์แสนตระกูล10ปานชิวาสิงเสนา11เอมออนพานุสิทธิ์12สุนิตราสีบาน13ปาจลีมณีสี14ชมพูนุชจิตสบาย15สุรัสวดีบุญยืน16อนงพรพรมรัตน์และ17กิจคณันผ่านสำแดงนะครับและรายชื่อทีมสุดท้ายนะครับนครราชสีมาคิวมิน CVC 1ณัฐพรสนิทกลาง2นกยุงภาวนะ3สิริมามานกิจ4ชิตพรกำลังมาก5ปริยาหินดำ6อมรทิพย์ขุมทอง7มาลินปาจากฟิลิปปินส์นะครับ8กาญจนาสีใสแก้ว9วนิชยาหลวงทองหลาง10พัชราพรสิทธิศาสตร์11ฉัตรสุดานิรภา12คาริน่าคาวเซอร์13ซาเวตต้าลือภูเขียว14กัญญพัฒน์คุณมาศ15สิริกรสิงสม16อาลีโอนาเดนิสมานาบัตจากฟิลิปปินส์17นภัสสรอมรินทร์รัตน์และ18ประภัสสรกองอุดมนะครับอันนี้ก็เป็น6รายชื่อทีมนะครับประเภททีมหญิงทั้ง6ทีมนะครับที่ยืนยันแล้วนะครับลุยในเลข2ในการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2021และ22นะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ